ไงเอาพี่จ๋าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับไปทัวร์คอนเสิร์ตมาหลายๆประเทศแล้วแต่ครั้งนี้จะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในประเทศไทยของเราใช่ครับผมก็หลังจากที่ไปโซโล่โอ้โหวันนี้เสียงผมจะไม่ค่อยมีนิดนึงครับเพราะว่าซ้อมหนักมากคือเราได้เวลาในการซ้อม10วันติดกันแล้วเราก็มาเริ่มคอนเสิร์ตกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เสียงผมหายไปนะครับก็จะพยายามสนุกให้ได้มากที่สุดนะครับเสียผมหายไปเสียผมหายไปอ่ะแต่ไหวครับไหวๆมามอบความสุขให้เต็มที่ครับถึงไหนถึงการวันนี้ครับผมกังวลไหมคะเพราะแบบเพราะว่าเสียงมันเอาตามตรงเลยนะผมกังวลมากตอนเนี้ยแต่ว่าจะต้องลบความกังวลออกไปเพราะเดี๋ยวมันไม่สนุกครับผมใช่ก็ไม่เป็นไรครับแฟนๆเขาก็จะช่วยกันร้องเพลงอยู่แล้วตอนเช้ามาแจ้งแฟนๆไว้แล้วว่าตื่นมาทำไมเสียงผมหายไปไม่รู้ไปลืมไว้ตรงไหนแต่ว่าเดี๋ยวช่วยๆกันร้องครับก็สนุกกันไปครับวันนี้ครับผมเราก็น่าจะแบบลุยให้เต็มที่ใช่ไหมลุยเต็มที่ครับความพิเศษของพิซซี่เป็นคอนเสิร์ตสำหรับครั้งนี้ครับพี่มันจะไม่เหมือนกับโซโล่เอเชียทัวร์อย่างแน่นอนครับอย่างที่เคยบอกไปว่าโชว์บางโชว์ที่แฟนๆอยากให้เอามาเล่นที่นี่เราก็จะเอามาแต่เราก็จะทำให้มันยิ่งใหญ่มากขึ้นครับทั้งแสงสีเสียงพร็อพอุปกรณ์ดนตรีต่างๆก็จัดเต็มมากๆเลยครับผมไปต่างประเทศนะคะพี่จะมีโชว์พิเศษในแต่ละประเทศแต่พอประเทศของเราเองมันเลยต้องพิเศษที่สุดไงครับเพราะว่ามันเป็นประเทศของเราเองใช่ที่ต่างไหมอ่ะเพราะว่ามันแบบปุ๋ยจริงจริงอ่ะได้เวลาซ้อมกับห้องซ้อมกับพี่แดนเซอร์10วันแต่ว่ากว่าเราจะร่างเพลงคิดโชว์อะไรอย่างเงี้ยครับ2เดือนที่แบบว่านั่งคิดไปเรื่อยๆไม่ได้เร่งรีบรีบร้อนอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แขกแต่ละคนที่ได้ซ้อมด้วยกันได้ครับโหอย่างเงี้ยผมขอบคุณพวกเขามากนะคือผมรู้ว่าพวกเขาว่างานเยอะคิวไม่ค่อยว่างอะไรเงี้ยครับแต่ทุกๆคนเหมือนตั้งใจไปกับเราด้วยอะไรเงี้ยครับก็เอาใจช่วยเราด้วยแล้วก็พยายามหาเวลามาซ้อมให้ได้มากที่สุดซึ่งผมรู้สึกว่าเกสเขาเอาตัวรอดได้นะเกสแต่ละคนเขาใช้ได้เลยใช่ครับแต่ละคนที่ขนมานี่คือแบบเป็นตัวเด็ดๆทั้งนั้นที่บอกไปแล้วก็จะมีฟุกโกวินพี่สิงโตออฟการเตนิวนะครับผมว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่หลายๆคนคิดถึงเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็เล่นคอนเสิร์ตด้วยกันบ่อยแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าห่างหายกันไปนานครับได้กลับมาเจอกันกับ The Chris Element ก็ดีครับหลายๆคนเขาคิดถึงครับอย่างไลน์อัพเพลงแต่ละเพลงที่จะมาทัวร์กับของคริสเองของเกสเองอ่ะก็มีคนคัดเลือกหรือว่าร่วมกันของคริสเองคิดเป็นคนคิดเองครับแต่ว่าของเกสเนี่ยเกสเป็นคนคิดหมดเลยคือเราช่วยกันแลกเปลี่ยนความคิดแต่ว่าผมอยากให้ทุกเพลงเป็นเพลงที่เกสอยากร้องครับใช่ครับแล้วเกสจะร้องเพลงอะไรบ้างเลือกเพลงเลือกยังไงเลือกเพลงอะไรพี่เอาเขาเป็นศิลปินท่านหนึ่งแล้วนะคะใช่คือมันต้องเริ่มจากคุณอ๊อฟจุมพลน่ะเขาปล่อยเพลงออกมาแล้วเขากลายเป็นศิลปินแล้วผมรู้สึกว่าเพลงนี้ยังไงก็ต้องมีนะส่วนคุณเตตะวันเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันที่จะมีฝนดาวหางฮันเล่ตกลงมาเขาก็เลยแบบเฮ้ยเอาสปอยแล้วเหรอฮะครับผมเขาจะเป็นคนพับดาวมาโปรยเหรอเขาอาจจะแบบว่าเอ้ยร้องเพลงนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ของพี่นิววี่ก็คือเดี๋ยวนี้เขาแรปแล้วไงเขาเป็นแรปเปอร์แล้วเพลงก็จะมีแบบว่าการแรปนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็ทุกคนยังคงมีเอกลักษณ์เหมือนเดิมครับอย่างของพี่การต้องเป็นแนวเต้นๆแหละคนนี้ต้องเต้นๆใช่ครับส่วนของคริสสิงห์นี่ทรงความดราม่าไว้เหมือนเดิมเรียกน้ำตาเรียกน้ำตาใช่ใช่ชอบร้องเพลงแนวนั้นกันมีจัดทิชชู่หน้ามีจัดทิชชู่หน้าหรือเปล่าต้องเตรียมนะครับเพราะผมเชื่อว่าแค่เพลงขึ้นมีสิทธิ์เหมือนกันใช่เพราะว่าอากวินครับกวินก็จริงๆแล้วอ่ะมีนักแต่งเพลงพี่แอมแต่งเพลงให้ผมกับกวินเอาไว้ชื่อเพลงว่า It Might Be You แต่ว่าเราอ่ะได้เอาเพลงนี้ไปร้องหลายที่แล้วแต่จริงเพลงนี้มันไม่เคยสมบูรณ์เลยครับมันจะมาสมบูรณ์ที่นี่วันนี้วันแรกเดี๋ยวมารอดูว่ามันจะสมบูรณ์ยังไงอะไรเงี้ยนะครับมันเกินมันเป็นนี่คือแค่อันนี้แค่ออเดอร์ออเดอร์เพราะว่ายังมีเกสอีกกลุ่มนึงที่ต่อยผมยังไม่บอกว่าเป็นใครอ่ะก็น่าจะรู้กันหมดแล้วล่ะใช่ครับโป๊ะฮะเพราะว่าเขาดันไปลงคิวไว้ครับว่าเดี๋ยววันนี้มาคอนเสิร์ตไม่ก็มาดูก็อาจจะมาดูก็ได้ผมว่าจริงนะไม่ทันแล้วใช่ครับแต่ว่ากลุ่มนี้หลายคนบอกว่าเวลาพอเหรอคะก็ตอนแรกผมกำหนดคอนเสิร์ตไว้ที่3ชั่วโมงพอเป็นเกสพี่ๆเขาอ่ะผมให้4เลยเพราะว่าเผื่อว่าเดี๋ยวคุยอย่างเดียวชั่วโมงนึงมีเติมแน่นอนมีเติมแน่นอนเพราะว่าตอนซ้อมเมื่อวานก็คุยแบบรีบๆขนาดรีบแล้วนะกี่ชั่วโมงยังนานเลยนะก็วันนี้มาดูกันครับอาจจะนานแต่ว่าสนุกแน่นอนครับคือเห็นว่าเกสแต่เราทั้ง2วันก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับทำไมถึงเตรียมไว้เยอะขนาดนี้จริงๆต้องบอกว่าคือทั้ง2วันน่ะ
มันแตกต่างกันเยอะมากคืออยากให้แบบเผื่อมีใครที่มาดู2วันจะได้ไม่รู้สึกเบื่อผมเลยพยายามดีไซน์ให้มันแหวกแนวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับคนละอารมณ์กันไปเลยคนละอารมณ์เลยครับใช่ครับคนละอารมณ์เลยเพราะว่าเกสผมจะแบ่งคอนเสิร์ตเป็นดินน้ำลมไฟใช่ไหมเกสปริศนาวันนึงก็จะอยู่ท่านึงอีกวันนึงดันย้ายไปอยู่อีกท่านึงเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นคนละแนวเลยครับแปลว่าคือเหมือนคือ2วันก็เหมือนดูคนละคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเลยเรียกแบบนั้นก็อาจจะได้ครับเดี๋ยวจะบอกอะไรเราเดินทางมาเนี่ยอุ้ยกับกระแสความรักคอนเสิร์ตของกระโจนเอาครับคือแบบเดิมทีทุกคนแบบต้องรับเคสกับโชว์นี้เป็นที่เลยจริงคือขอบคุณทุกคนมากๆครับเพราะว่าคอนเสิร์ตคริสต์จริงๆจะถูกจัดเมื่อตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วแต่ว่ามันเกิดปัญหาจากโควิดเนี่ยแหละครับก็เลยถูกเลื่อนมาเรื่อยๆซึ่งมันผ่านมาหลายปีมากประมาณ3ปีแต่ทุกๆคนก็ยังรอที่จะสนับสนุนคอนเสิร์ตนี้อะไรแบบนี้นะครับให้ผมขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณแฟนๆขอบคุณพี่ๆน้องๆคนรอบตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับเพราะว่าคิดคอนเสิร์ตมันก็มีการเปลี่ยนแปลงใช่ครับแต่มันเป็นเรื่องดีนะคือในความโชคร้ายนั้นผมว่ามันยังมีเรื่องดีอยู่ที่ว่าพอมันผ่านมา3ปีครับผมได้เก็บเพลงเพิ่มถ้ามันถูกจัดตั้งแต่ตอนนู้นก็ไม่มีเพลงเจ็บเมื่อไหร่นะใช่แล้วก็ตอนนั้นผมยังไม่รู้จักพวกเกสที่ปริศนาเลยใช่ณวันนี้ผมก็ได้รู้จักกับพวกเขาแล้วได้สนิทกันเขาก็เลยได้มาเป็นเกสของคอนเสิร์ตด้วยคิดว่ามันก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอยู่ครับความสมบูรณ์ของคอนเสิร์ตก็ยังมีเพิ่มขึ้นถูกต้องครับใช่ครับพูดถึงเกสเมื่อไหร่ล่าสุดคุณเห็นหรือยังคะคุณแจ็คยอนอ๋อเอาไปใช้เขาร้องบนคอนเสิร์ตผมขอไหว้สวยๆทีนึงเลยนะครับขอบคุณมากๆคือผมตกใจนะตอนผมเห็นเพราะว่าคือเขาเป็นต่างชาติด้วยแล้วเขาพยายามที่อยากจะร้องแร็ปให้ได้ด้วยนะครับผมรู้สึกผมซาบซึ้งนะแล้วก็จริงๆผมอ่ะเข้าไปดูอ่ะเขาน่ารักมากนะเขาเดินลงมาทักทายแฟนคลับแบบนอกสคริปต์หรืออะไรแบบนี้ครับรู้สึกว่าก็มีความคล้ายเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบว่าขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่เอาเพลงผมไปใช้เอาเพลงผมไปทำให้มีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นครับอันนี้ผมดีใจมากๆจริงๆครับในคอนเสิร์ตตัวเองเราจะแพ้เขาไม่ได้นะคะดูเอวต้องบอกว่าเพลงเจ็บเมื่อไหร่อ่ะเวลาที่มีคนเอาไปใช้อ่ะทุกๆคนชอบเอาไปใช้เป็นแนวโจ๊กเป็นแนวแบบเต้นๆมาลองดูแนวดราม่ากันบ้างครับหรออย่างนั้นเลยหรอเพราะจริงๆความหมายเพลงมันเป็นแบบนั้นใช่เดี๋ยวผมจะทำให้มันถูกต้องวันนี้ครับผมแสดงความรับผิดชอบเลยเหรอแต่มันก็ดีเหมือนกันดีเหมือนกันครับผมจะเป็นช่วงจังหวะดีๆของชีวิตเราพอถึงเวลาที่เกิดว่ามันเกิดด้วยเหมือนกันอ๋อใช่ครับมันเกิดได้นานมันเกิดที่ผ่านมาปีนี้เป็นไงบ้างสำหรับคอนเสิร์ตเหรอครับเอ้ยไม่ใช่วันเกิดผมว่าผมไม่ไหวแล้วนะวันเกิดเหรอครับก็ซ้อมหนักมากครับก็ตอนวันที่18ที่ผ่านมาก็ยังอยู่ห้องซ้อมอยู่เลยครับแต่ว่าก็ยังดีที่มีเพื่อนมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์หรือว่ามาให้กำลังใจเราเพราะว่ารู้ว่ามันใกล้ถึงวันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับปีนี้เราก็มีของขวัญตัวเองด้วยชิ้นใหญ่มากรถคันใหม่เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าผมมาวางแผนซื้อไว้ก่อนนั้นอีกครับจะซื้อให้สำหรับอาม่ากงนี่แหละเพราะว่าคันเก่ามันเก่ามากแล้วแต่ว่าคือพออาม่าเสียครับรู้สึกว่าผมจะไม่ชักช้าอยู่ใหญ่แล้วมันพอช้าแล้วมันอะไรหลายๆอย่างมันพลาดนะครับก็เลยซื้อเลยแล้วกันแล้วก็เป็นเรื่องงามยามดีด้วยครับเป็นวันเกิดพอดีครับใช่ครับภูมิใจไหมก็ดีครับผมก็อยากเอาไปใช้ให้คนในครอบครัวด้วยไม่ได้ใช้เองคนเดียวครับใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ไปรับรถไปรับรถใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ว่าไงครับเขาก็อวยพรทิสนะแบบว่าก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยและการขอให้รถคันนี้พาเราไปเจอแต่เรื่องราวดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับเรายังไม่แบบความรู้สึกที่แบบว่ายังกลัวเรื่องอุบัติเหตุอ่านไปได้ยังเป็นเพราะว่าไม่ค่อยอยากขับรถเองแล้วด้วยอะครับก็เลยซื้อเป็นรถตู้นี่แหละครับแล้วก็ให้พี่คนขับรถเขาดูแลดีกว่าใช่ครับก็คือเหมือนพยายามที่จะเซฟตัวเองว่าเรารู้แหละว่าเราทำงานหนักใช่ครับคือถ้าขับไปแถวๆบ้านอย่างเงี้ยครับผมขับไปเองนะแต่ว่าเวลาที่ไปทำงานไกลๆหรือว่าไปกองถ่ายแล้วหรือว่าใช้เวลาทั้งวันอย่างเงี้ยครับขอไม่ขับเองดีกว่าครับแต่หลังจากนี้ชีวิตก็จะดีขึ้นอีกเพราะว่าราหูได้ย้ายราหูได้ย้ายออกไปแล้วใช่ครับผมในปีที่ผ่านมาอมซะหูดำเลยนะฮะครับตั้งเป้าเลยว่าชีวิตหลังจากนี้จะต้องดีขึ้นใช่ครับขอให้ดีขึ้นแต่ว่าตอนเขาบอกว่าตอนที่ราหูจะย้ายเนี่ยห้ามตัดเล็บตัดไปแล้วแล้วก็อย่าร้องไห้ร้องไห้ไปแล้วแต่ร้องไห้ด้วยความปิติเพราะฉะนั้นก็ขอให้ปีนี้ทั้งปีของผมนะครับเป็นปีที่ดีด้วยแล้วกันของทุกคนด้วยนะครับใครราศีตุลเหมือนผมก็
ขอให้ราหูย้ายออกไปนะครับแล้วเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นมั้ยมันดีขึ้นมั้ยมันย้ายแต่วันที่17เพราะวันที่18 18มันเกิดอะไรก็รู้สึกว่าผมแฮปปี้ขึ้นนะที่กังวลอย่างเดียวตอนนี้คืออะไรรู้ไหมฮะเสียงผมเนี่ยนะฮะผมพูดตอนนี้ผมยังเหนื่อยเลยเอางั้นพูดกันก่อนละอืมขอบคุณแฟนๆขอบคุณแฟนๆแล้วก็มาร่วมสนุกกับเราเอาแล้วผมขอบคุณพี่ๆทุกๆคนก่อนเลยนะครับขอบคุณทุกๆคนที่ให้ความสนใจกับคอนเสิร์ตของผมนะครับแล้วก็ผมขอบคุณแฟนๆทุกๆคนด้วยที่ยังคงติดตามแล้วก็ยังคงแบบส่งแรงใจมาอยากให้คอนเสิร์ตนี้มันเกิดขึ้นสักทีวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับขอบคุณมากๆแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆอ่ะผมขอบคุณคนรอบข้างของผมมากๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆหรือพี่ๆทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังเขาเหนื่อยเพื่อผมมากๆเลยครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะลุยให้เต็มที่ตายเป็นตายไปเลยครับโอเคครับครับเสือกับใครเดี๋ยวขอเก็บ